งการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงหรืออพท.3นำสื่อมวลชนจากส่วนกลางเดินทางเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนบ้านไม้รูดจังหวัดตราดสถานที่แห่งแรกที่แวะชมคือศูนย์ราชการุณของสภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของการช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เดินทางต่อไปยังบ้านไม้รูดเพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชนการประมงต่างๆตลอดจนร่วมงานโอท็อปวิลเลจโครงการหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางที่2ฝั่งทะเลตะวันออกโดยมีนายอำเภอคลองใหญ่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานได้พบกิจกรรมหลากหลายเช่นการสานหมวกด้วยใบมะพร้าวตลอดจนขนมและอาหารหลากหลายของชุมชนตำบลไม้รูดแวะชมหาดทรายสองสีบริเวณปลายหาดด้านหนึ่งจะเป็นจุดบรรจบกันของหาดทรายสองสีทรายด้านหนึ่งเป็นสีขาวละเอียดอีกด้านเป็นทรายสีน้ำตาลอมแดงและบ่อน้ำยวนในน้ำบ่อยวนนี้ศักดิ์สิทธิ์มากสามารถใช้รักษาโรคได้และต่อมาได้ล่องเรือไปตามทางป่ากงกลางที่อุดมสมบูรณ์จากบ้านไม้รูดเดินทางมายังชุมชนบ้านกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองมาชมวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำกระแสบนได้เห็นการทำขนมการสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวนำมาตากและเอาข้าวเปลือกมาตำมาฟัดมาร่อนเพื่อได้เมล็ดข้าวสารกราบสการะหลวงพ่อศิลาและหลวงพ่อเชียงรุ้งพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวกระแสบนการนั่งรถสามล้อพ่วงข้างเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวชุมชนกระแสบนแวะไปสัมผัสสวนผลไม้ของคุณลุงจริตนามสนิทเกษตรกรดีเด่นกับสวนมังคุดออกจากชุมชนบ้านกระแสบนเรามาสู่ชุมชนบ้านจำรุ้งมหาวิทยาลัยบ้านนอกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนั่งรถรางเที่ยวชมวิถีชุมชนแวะชมต้นยางพาราและช่างดีมีดกรีดยางแบบวิถีพอเพียงวันนี้เป็นการเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวหรือเรียกว่าโอท็อปวิลเลจซึ่งเราได้รับการสนับสนุนงบมันจากกรมการพัฒนาชุมชนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าความเดิมของหมู่บ้านนี้เนี่ยเราเริ่มตั้งตัวมา3 ปีแล้วปีนี้เราถือว่าเป็นปีที่เราน่าจะเปิดเต็มที่เพราะว่าทางอบต.คือองค์การบริหารการเที่ยวพื้นที่พิเศษก่อช้างและพื้นที่เชื่อมโยงก็ให้การสนับสนุนเราทางท่องเที่ยวและกีฬาทางอบต.นะทุกหน่วยตอนนี้ลงเข้ามามูลเหตุหลักคือพื้นที่เราประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในล็อตแรกแล้วก็โดย positioning ของตัวเองเนี่ยกำหนดไว้ว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของเราไม่ได้เน้นเรื่องการอุตสาหกรรมเพราะนั้นจะเน้นเรื่องอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวเป็นหลักก็เลยหันมาว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวส่วนหนึ่งซึ่งเรามีศักยภาพเรื่องของภูมิประเทศเรื่องของน้ำทะเลหาดทรายที่สวยซึ่งเป็นสภาพพื้นที่ปกติอยู่แล้วแล้วก็จะพยายามประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ทราบว่าที่นี่เนี่ยเป็นท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติที่หาดยากไม่เหมือนท่องเที่ยวแหล่งที่มันเกิดเป็นแหล่งเที่ยวใหญ่ๆไปแล้วที่มันถูกทำลายไปหมดแล้วก็ในขณะเดียวกันเรามีทรัพยากรที่น่าสนใจมากคือหน้าบ้านเราเป็นอ่าวตราดซึ่งติดกับอ่าวไทยและอ่าวตราดนี้มีทรัพยากรที่น่าสนใจคือมีปลาโลมาแล้วก็มีเป็นฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอันนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากก็พยายามดึงดูดตรงนี้ขึ้นมาเพราะนั้นกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราก็หยิบเอาสิ่งที่ในพื้นบ้านมีอยู่ในขณะที่คนพื้นบ้านก็มองว่าเป็นพื้นแต่ว่าเมื่อมีการแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามองว่าไอ้นี่เนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นเรามีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเห็นไหมครับว่าเรามีศาลาราชการซึ่งเป็นสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสร้างเสมียนในช่วงปี22เรามีอาคารที่เห็นสภาพตรงนั้นเป็นประวัติศาสตร์ตรงนึงเมื่อเลยจากศาลาราชการมาในพื้นที่เราจะมีบ่อยวนซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของการกู้ชาติของเวียดนามซึ่งใช้กำลังผ่านตรงนี้ทิ้งประวัติศาสตร์ไว้ให้เราดูนะครับเรามีประเพณีสันเจ้ามีการแห่เจ้ามีประเพณีแข่งเรือโดยเฉพาะของพี่น้องชาวประมงอันนี้เป็นศักยภาพที่เป็นธรรมชาติเรามีแม่น้ำลำคลองที่มีป่าชายเลนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์วิถีชีวิตตรงนั้น
สองฝั่งคลองจะมีป่าตรงกลางมีกว่าพันปีซึ่งหลายคนไม่เคยเห็นในขณะที่รู้ท่องเที่ยวไปเที่ยวในคลองเนี่ยก็จะเห็นวิถีชีวิตของงด้วยอาตับก็จะเห็นมิงห้อยด้วยในขณะเดียวกันก็กลุ่มนักเที่ยวไปก็จะให้ไปงมหอยด้วยหอยทานซึ่งมีอยู่ที่นี่พองมหอยมาเสร็จก็เอาหอยนั้นมาทำอาหารกินอันนี้เป็นรูปท่องเที่ยวที่เราทำตรงนี้ฮะเราคิดว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ทราบที่ว่าจะน่าจะได้ไปอยู่กับประชาชนที่นี่ที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพประมงทางทะเลประมงทางทะเลมีข้อจำกัดคือสัตว์น้ำเนี่ยมันโตไม่ทันกับปริมาณที่จับก็เรามองว่าน่าจะหาที่อื่นแล้วก็ยิ่งเวลานี้รัฐบาลส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนด้วยถือว่าได้ประโยชน์